ราชกิจจาประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย211รายราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยจำนวน211รายเผยรายชื่อทั้งหมดวันที่20เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยจำนวน211รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านายหยงชวนชุงอยู่บ้านเลขที่216/3บ้านกลางแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายยื่อจงเฉินอยู่บ้านเลขที่349/865ถนนพระราม9แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนายชูชิงเยียอยู่บ้านเลขที่350/131ซอยพระรามที่3ซอย71แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครนางสาวนดกรเยียอยู่บ้านเลขที่350/131ซอยพระรามที่3ซอย71แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเด็กชายทยศเยี่ยอยู่บ้านเลขที่350/131ซอยพระรามที่3ซอย71แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครนายมาเฮนรากุมารเจนอยู่บ้านเลขที่919/50ถนนสีลมแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครนายจานซูอยู่บ้านเลขที่725/410ถนนอนามัยงามเจริญแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนายไปชงไส้อยู่บ้านเลขที่211/12ซอยดำเนินกลางเหนือแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายกุยหวังอยู่บ้านเลขที่882/393ถนนริมคลองสามเสนแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนายหลิวหนานห่วงฟูอยู่บ้านเลขที่882/393ถนนริมคลองสามเสนแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเช็ครายชื่อทั้งหมดธัญญาเผยอาการลาล่าเฮิร์ตหนักแฟนนักดนตรีขอเลิกในงานมั่นตนไม่กล้าแนะนำใครให้แล้วธัญญาอาสยามเผยอาการพี่สาวคนสนิทลาล่าเฮิร์ตหนักแฟนนักดนตรีขอเลิกในงานมั่นตนไม่กล้าแนะนำใครให้แล้วธัญญาอาสยามเผยสภาพจิตใจของพี่สาวคนสนิทอย่างลาล่าอาสยามที่ตอนนี้เฮิร์ตหนักมากร้องไห้ตลอดอยู่คนเดียวไม่ได้หลังเลิกรากับแฟนหนุ่มนักดนตรีในงานมั่นของธัญญาอาโลแม้ตนจะพยายามเป็นกาวใจให้ทั้งคู่แล้วแต่ไม่เป็นผลเมื่อฝ่ายชายอยากได้อิสระคืนได้แต่ปลอบใจพี่สาวลาล่าอาสยามอกหักในวันมั่นของเราหนูก็พยายามจูนนะว่าตัวอาจารย์ตูนเราก็สนิทกันอยู่แล้วก็พยายามถามว่าอะไรยังไงเขาก็บอกว่าเขายังรักอิสระอยู่ตอนแรกก็รู้สึกดีนะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่ใช่ก็บอกกันดีกว่าเขาขอเลือกอยากไปเป็นอิสระเหมือนเดิมก็เลยต้องบอกให้พี่เรายอมรับถึงแม้มันจะยอมรับยากหนูก็ยกตัวอย่างเคสของหนูแต่สุดท้ายแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ความเจ็บของใครก็คือความเจ็บของคนนั้นไม่สามารถเอามาเทียบกันได้ว่าใครเจ็บมากกว่าก็พยายามปลอบเพราะว่าหนักอยู่ยิ้มหนูก็พอรู้มาบ้างค่ะเพราะเห็นอาจารย์ตูนเริ่มห่างๆเริ่มไม่โทรแต่เราก็ไม่ได้ไปโทษฝั่งเขาคือถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จะดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้รักก็คือไม่ได้รักหนูบอกพี่ล่าแบบนี้เลยแต่ก็น่าจะมี 2-3เดือนแล้วค่ะที่เขาเริ่มระหองระแหงกันแต่เรื่องมือที่สามไม่มีค่ะหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีใครผิดแต่ความรักของคนสองคนมันอาจจะมีคนหนึ่งรักมากคนหนึ่งรักน้อยแต่สภาพจิตใจพี่ล่าตอนนี้ก็เฮิร์ตหนักค่ะแต่เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะเราก็พยายามพาไปนู่นไปนี่
พาทำกิจกรรมคือเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยก็จะมาหาหนูตลอดอยู่บ้านหนูตลอดก็คือแอลกอฮอล์เข้าปากไม่ได้เลยร้องไห้ตลอดเฮิร์ทหัวเราะแล้วเขาก็จะพูดดวนว่าเขาไม่ดีตรงไหนหนูก็เลยบอกว่าอย่าไปหาเหตุผลเลยเราทำดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช่สำหรับเขายังไงก็คือไม่ใช่แต่ช่วงที่เขาประคับประคองกันหนูกับอาโล่ก็พยายามช่วยเป็นกาวใจนะคะวันมั่นหนูอาจารย์ตูนก็มาแล้วก็มาที่บ้านหนูอีกรอบหนึ่งแต่ก็ได้ตกลงกันขาดแล้วว่าให้ยุติแต่การเลิกราหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครอยากคบเลิกหรอกแต่ในเมื่อมันไม่ใช่หรือไปกันไม่ได้มันก็ต้องยุติและไปเจออะไรใหม่ๆแต่จริงๆวันนั้นเป็นวันมั่นของหนูด้วยเขามาเลิกกันด้วยหนูก็ต้องแยกอารมณ์หัวเราะคือหนูรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้จะต้องเกิดอะไรแน่ๆคือเขาเริ่มห่างกันตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วและเหมือนเขาอยากจะมาเคลียร์กันวันนี้พี่ล่าก็ถามว่าพี่จะต้องทำตัวยังไงแต่ดีที่เขามาในช่วงเย็นๆแล้วช่วงเสร็จพิธีเช้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรเราก็อยู่ข้างๆที่เราอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เขายังไม่น่ามีใครนะคะเพราะเขาบอกว่าอย่ายุใครให้พี่อีกนะพี่ไม่เอาแล้วนะรอบนี้พี่อยากพักยาวๆหัวเราะแต่จะทำได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจต้องรอดูยิ้มแต่ตอนนี้หนูก็ไม่กล้าแนะนำใครแล้วค่ะแต่อย่างอาจารย์ตูนก็เป็นแรงเชียร์จากพี่เบลด้วยจากแฟนคลับด้วยยุไปยุมาก็เลยยุได้หัวเราะ สุทินเปิดใจมีชื่อพ้นคณะรัฐมนตรีเผยเสียดายอยู่เรื่องเดียวยันนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณสุทินร่ายยาวหลังมีชื่อถูกปรับพ้นคณะรัฐมนตรียันนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณรับเสียดายอยากพิสูจน์พลละเรือนก็เป็นรัฐมนตรีได้แจงปมดราม่าทักษิณเมินพวงมาลัยเมื่อวันที่19เมษายน2567ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศบกท.อ.นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงความพอใจผลงาน 6-7 เดือนที่ผ่านมารวมถึงกระแสข่าวจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีว่าผลงานเป็นที่พอใจแต่ยังไม่ 100%เพราะหลายเรื่องยังไม่ออกมาบางเรื่องยังเป็นเรื่องของการเริ่มต้นแต่เรามีคณะกรรมการ8คณะที่ตั้งขึ้นมาซึ่งวันนี้ได้สั่งการอีกว่าคณะไหนที่ขับเคลื่อนได้โดยยังไม่ต้องพึ่งการแก้ไขกฎระเบียบหน่วยงานไหนทำได้ก็ทำเลยส่วนเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มดำเนินการเชื่อว่าคณะกรรมการ8บวก2ของตนไม่เกิน 1-2 เดือนจะเห็นผลส่วนเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อถามว่าทำไมถึงมีชื่อในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นายสุทินกล่าวว่ากระทรวงนี้เป็นที่น่าสนใจเมื่อถามว่าหากมีการปรับแล้วนายกรัฐมนตรีมาควบกลาโหมเองตามมารยาทแล้วนายกรัฐมนตรีจะต้องมาคุยกับนายสุทินหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าผมเคยบอกแล้วว่านายกรัฐมนตรีเป็นกัปตันทีมท่านจะเปลี่ยนและสลับตำแหน่งผู้เล่นสามารถทำได้เพราะเป้าหมายคือต้องได้ประตูและต้องชนะสำหรับผมไม่มีปัญหาผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายกรัฐมนตรีมานั่งควบกระทรวงกลาโหมนโยบายและแผนงานต่างๆที่ผ่านมาจะได้รับการสานต่ออย่างไรนายสุทินกล่าวว่าหากท่านมาท่านต้องทำอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ผมทำก็เป็นนโยบายรัฐบาลใครมาอยู่ตรงนี้หากมาจากพรรคเราก็ต้องทำต่อเมื่อถามว่าไม่รู้สึกน้อยใจหรือเสียใจเพราะมาอยู่กระทรวงกลาโหมได้ประมาณ7เดือนอีกทั้งกำลังวางฐานปรับตัวเข้ากับระบบราชการแต่ถูกย้ายนายสุทินกล่าวว่าก็เสียดายเพราะอยากจะใช้เวลาพิสูจน์ว่าพลเรือนก็เป็นรัฐมนตรีที่ดีได้
นักการเมืองก็มีวุฒิภาวะพอที่จะรับผิดชอบงานความมั่นคงได้เสียดายตรงนี้นิดเดียวส่วนเรื่องอื่นไม่เสียดายเพราะใครมาก็ทำต่อได้ถ้านายกรัฐมนตรีมาอำนาจท่านก็สมบูรณ์อยู่แล้วทำได้ดีเมื่อถามว่าบางคนบอกว่าระยะเวลา7 เดือนน้อยไปที่จะพิสูจน์การทำงานนายสุทินกล่าวว่าอยู่ที่เกณฑ์ช่วงเวลาเช่น6 เดือนทำได้เท่านี้ก็ดีแล้ว10 เดือนเท่านี้2 ปีต้องเท่านี้สำหรับ7 เดือนก็วัด7 เดือนถ้า7 เดือนทำได้แค่นี้ก็พอใจมันอยู่ที่เกณฑ์วัดและเวลาเมื่อถามว่า KPI 6 ถึง 7 เดือนโหดไปหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่หรอกในอดีต2 เดือนก็มีนายกรัฐมนตรีประเทศไทย16 วันยังมีเลย2 เดือนก็มีไม่เป็นไรเมื่อถามว่ามีแรงกระเพื่อมในพรรคเพื่อไทยหรือไม่เพราะรายชื่อรัฐมนตรีที่หลุดคณะรัฐมนตรีเป็นส.ส.อีสานถึง3 คนนายสุทินกล่าวว่าตนยังไม่เห็นรัฐมนตรีที่มีชื่อออกมาแสดงท่าทีจะทำให้เกิดปัญหาทุกคนก็ให้เกียรตินายกรัฐมนตรีให้เกียรติพรรคถ้าทุกคนออกมาแสดงท่าทีโวยวายหรือไม่ให้เกียรตินายกรัฐมนตรีและพรรคอันนี้ตนมองว่าน่าห่วงแต่ตอนนี้ทุกคนมีท่าทีให้ความร่วมมือเมื่อถามว่าไม่ว่านายสุทินจะอยู่ในตำแหน่งใดยังคงอยู่พรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าพรรคให้อยู่ก็อยู่ถ้าอยู่มันอยู่2 ฝ่ายคือพรรคให้อยู่และเราอยู่ถ้าคิดจะย้ายพรรคก็ย้ายแล้วถูกไหมมีเหตุการณ์หนักกว่านี้ที่ควรย้ายเยอะชีวิตผมเมื่อถามว่าหากต้องพ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโครงการเรือดำน้ำโครงการจัดหาเครื่องบินรบและโครงจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆจะดำเนินการต่อได้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าคนมาทำก็ดำเนินการต่อได้ผมอยู่ไหนก็ช่วยต่อแม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมก็จะช่วยไม่มีปัญหามีเรื่องเดียวแม้จริงๆไม่อยากจะพูดแต่ดราม่า กันไปเยอะถือโอกาสอธิบายเรื่องมอบพวงมาลัยส่งแล้วไม่รับผมฟังอยู่ผิดเพี้ยนเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนไทยในวันที่3 เดือน2 ต่อ 2ก็ไปรดน้ำดำหัวและคุยกันท่านก็มีเมตตาให้พรให้คำปรึกษาในการทำงานเยอะแต่มีคนไปลงข่าวบอกว่าวันที่12 เมษายนผมไปขอเข้าพบแล้วท่านไล่มาทำงานไปทำไมบ่อยๆจะไปวันที่14 เมษายนยังเกรงใจเลยกลัวว่ามาบ่อยแต่เพื่อนชวนก็ไปตอนนั้นที่คนเอาคลิปมาลงถ้าสังเกตดีๆผมอยู่กับนายพายัพชินวัตรน้องชายนายทักษิณซึ่งนายพายัพก็ถือผมก็ถือพวงมาลัยก็คุยกันนายพายัพบอกว่าไม่เหมาะหรอกถ้ามามอบตอนนี้ให้ท่านนั่งเป็นทางการเป็นเด็กให้ผู้ใหญ่ผมไม่ได้ยื่นเลยแต่ผมยกมือไหว้ถ้าจะมอบผมก็ต้องยื่นถ้ายื่นท่านก็ต้องรับท่านเป็นผู้ใหญ่มีเมตตาท่านไม่ได้คิดแค่นั้นขอให้เข้าใจกันใหม่จากนั้นก็เข้าไปนั่งคุยในห้องแล้วก็มอบให้แต่ตอนมอบคนไม่ได้ดูนายสุทินกล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่าไม่ได้เป็นสัญญาณลบอะไรนายสุทินกล่าวว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีเป็นปกติผมยังแซวท่านเลยท่านใส่เสื้อหัวใจแดงท่านบอกว่าผมใส่เสื้อตัวนี้มาเพราะผมรักทุกคนเมื่อถามว่าวันที่9 เมษายนที่พูดคุยกับนายทักษิณมีสัญญาใจรับประกันอะไรหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวพุ่งไปที่ตำแหน่งประธานสภาแทนจากผู้ที่หลุดคณะรัฐมนตรีนายสุทินกล่าวว่าไม่มีคุยแต่คุยเรื่องแนะนำการทำงานและอวยพรให้พรการทำงานเทคนิคการทำงานเมื่อถามว่าหากหันไปมองผบ.เหล่าทัพที่อยู่ด้านหลังมองแววตาอยากให้ย้ายหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ต้องรออันนี้เป็นเรื่องละเอียดเกินไปเมื่อถามว่าการไปเข้าพบนายทักษิณเป็นสัญญาณได้อยู่ต่อหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าท่านคงไม่แนะนำถึงขนาดนั้นท่านแนะนำกว้างส่วนเรื่องการบริหารบุคคลบริหารทีมอยู่ที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจเองเมื่อถามว่านายทักษิณเคยได้รับบทเรียนราคาแพงจากกองทัพมาก่อนมีการเตือนให้ระวังกองทัพหรือไม่นายสุทินกล่าวว่า
ท่านไม่ได้พูดและไม่ต้องพูดด้วยเพราะผมก็อยู่ด้วยในสถานการณ์นั้นมาตลอดได้เรียนรู้มาพร้อมๆกันรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรต้องระวังไม่ต้องระวังท่านไม่ต้องบอกผมก็รู้พอๆกับท่านอยู่ด้วยกันมากับท่านเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับนายสุทินออกจากรัฐมนตรีหรือไม่และถ้าไม่ได้มีการพูดคุยแต่ปรับออกจะรู้สึกเคืองหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่พูดและไม่เคืองเพราะสุทินเป็นคนแบบนั้นแฟร์ๆอยู่แล้วให้เกียรติกับทุกคนส่วนตัวมองว่าหากปรับออกยังไงก็ต้องมีการบอกและส่งสัญญาณกันจึงเข้าใจว่ายังไม่ถึงเวลาเมื่อถามว่าคนมองว่าขณะนี้เป็นการเมืองแบบถอยหลังเข้าคลองเพราะที่สุดแล้วต่างเป็นการเมืองแบบตอบแทนให้กันนายสุทินกล่าวว่าแล้วแต่คนจะคิดแต่เรื่องดีๆก็มีส่วนเหตุผลที่มีการปรับนายสุทินและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นเพราะไม่มีคนหนุนหลังหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะตนไม่รู้ที่ผ่านมาก็ปรับเปลี่ยนกันตลอดส่วนจะบอกคนในพื้นที่ภาคอีสานอย่างไรเพราะเป็นเหมือนเสร็จนาฆ่าโคถึกนายสุทินกล่าวว่าชาวบ้านรู้ใครทำงานชาวบ้านทุกวันนี้เก่งพร้อมทั้งให้กำลังใจกับตนบอกว่าจะเป็นรัฐมนตรีกี่เดือนก็แล้วแต่เป็น6เดือนที่ครองใจประชาชนอยู่แล้วเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะอธิบายกับประชาชนได้เมื่อถามย้ำว่ามีกระแสข่าวปรับออกจากคณะรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังย้ำว่ายังไม่ใช่และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้คุยเรื่องนี้เป็นการทักทายกันปกติและคุยกันหลายเรื่องเมื่อถามความพร้อมหากถูกปรับออกให้ไปทำงานสภานายสุทินกล่าวว่าทำงานได้ทุกที่ถนัดทุกอย่างบริหารก็ถนัดส่วนประเด็นเรือดำน้ำที่แก้ปัญหาไม่สำเร็จและกลายเป็นว่าทำงานไม่สนองนโยบายจึงเป็นเหตุทำให้ถูกปรับออกจากรัฐมนตรีนั้นนายสุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวเพราะเป็นการทำงานร่วมกันกับหลายคนและตนเข้าใจสถานการณ์ดียืนยันว่าทำงานตามกฎและนโยบายของรัฐบาล